เรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วตอนนี้นะครับเหลือเกมที่ต้องเล่นอีกเพียงแค่12เกมเท่านั้นเนื่องจากว่าเหลือเพียงแค่12เกมนะครับผู้เล่นแต่ละคนที่ไม่ใช่กลุ่มพระเอกนี่ก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ให้ผู้เล่นคนเทพๆอ่ะไปเล่นให้มันจบไปเลยพวกเราก็ใช้วีซ่าของเราโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับการเล่นเกมไหนๆซึ่งผู้สร้างเกมรู้ถึงปัญหานี้ครับผู้สร้างเกมครับเลยแก้เกมด้วยการจัดการให้เกมคิงโพดัมนะครับมีสมรภูมิทั่วเมืองเลยนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเกมคิงโพดัมนะครับซึ่งตัวคิงโพดัมนะครับที่เป็นเกมมาสเตอร์ของด่านคิงโพดัมนี่เขาเป็นทหารรับจ้างนั่นเองหน้าที่ของเขานะครับก็คือทำการไล่ยิงคนไปทั่วเลยถึงแม้ว่าคนนั้นนะครับจะไม่ทำการกดเล่นเกมคิงโพดัมก็ตามแต่ว่าคิงโพดัมมีแค่คนเดียวนะซึ่งทางเดียวที่พวกเขาจะรอดนะครับก็คือการกำจัดคิงโพดัมนั้นให้ได้นั่นเองแต่ว่าก็มีอยู่อีกวิธีหนึ่งครับที่สามารถรอดจากคิงโพดัมได้นั่นก็คือการเข้าไปเล่นเกมอื่นเพราะว่าคิงโพดัมนั้นจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ที่เกมต่างๆนั้นกำลังทำการเล่นอยู่ได้กลุ่มพระเอกนะครับที่ต้องการที่จะหลบคิงโพดัมเหมือนกันนะครับเลยเข้ามาที่ด่านคิงดอกจิกนั่นเองซึ่งกลุ่มพระเอกนะครับที่มาเล่นด่านคิงดอกจิกก็ประกอบด้วยทางอาริสุเทตตะอุซางิแล้วก็คุยนะนั่นเองครับผมซึ่งด่านนี้ครับจะเป็นที่ต้องใช้ผู้เล่น5คนซึ่งผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับที่มาเล่นด้วยนั่นก็คือมิรากิซึ่งเขานะครับก็ยังไม่ตายตอนแรกทุกคนนะครับเหมือนจะไม่อยากร่วมทีมกับมิรากินั่นเองแต่ไปๆมาครับจึงจะเป็นที่ต้องร่วมทีมกันจนได้ซึ่งพวกเขานะครับจะเป็นที่ต้องแข่งกับทีมของคิงดอกจิกนั่นเองซึ่งคิงดอกจิกนะครับนำโดยคิวมะชายแก้ผ้านะครับที่เป็นหัวหน้าของทีมคิงดอกจิกนั่นเองซึ่งกติกานะครับก็คือมีเวลาให้2ชั่วโมงในการทำแต้มพอครบ2ชั่วโมงปุ๊บใครได้แต้มมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะนั่นเองเงื่อนไขในการทำแต้มนั่นก็คือการต่อสู้การเก็บไอเทมแล้วก็การยึดฐานนั่นเองซึ่งคิงดอกจิกนะครับใช้แผนในการมายึดฐานของพวกพระเอกนั่นเองซึ่งการยึดฐานนี้ครับมันก็จะทำให้แต้มเพิ่มมากที่สุดนะเพิ่มมากกว่าการต่อสู้หรือการเก็บไอเทมอีกแต่ว่าพวกพระเอกนะครับก็เล่นแผนเดียวกันโดยการไปยึดฐานคิงดอกจิกด้วยเช่นเดียวกันการต่อสู้สูสีมากครับเหลือเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแต่ว่าทีมคิงดอกจิกนั้นนำอยู่500แต้มซึ่งทีมคิงดอกจิกนะครับก็ใช้วิธีโดยการประจำการอยู่ที่ฐานของตัวเองนั่นเองไม่ให้ฝ่ายพระเอกนั้นมาแตะที่ฐานของพวกเขาได้ในสถานการณ์เริ่มคับขันนี่เองครับทางเทตตะนะครับได้ทำการสละชีวิตของตัวเองโดยการมอบแต้มของเขานั้นให้กับทางอาริสุทำให้อาริสุนั้นมีแต้มเพียงพอที่จะไปจัดการกับคิงดอกจิกได้อาริสุนั้นสามารถเอาชนะทางคิวมะมาได้ซึ่งอาริสุนะครับก็ได้ถามกับทางคิวมะไปว่าโลกนี้มันคือโลกอะไรกันแน่ทางคิวมาก็เลยบอกว่าโลกนี้นั้นไม่มีทางออกแต่ก็ขอให้ทางอาริสุนั้นโชคดีในการต่อสู้ครั้งถัดไปพอจบเกมนะครับทุกคนก็ได้มาทำหลุมฝังศพให้กับทางเทตตะพอจบเกมนะครับคุยนะนะครับก็ได้ขอตัวลาจากทางพวกอาริสุเพื่อที่จะไปตามหาอันและพี่ชุนทาโร่แล้วก็ตัดภาพมาที่ทางอันนะครับที่ได้ทำการออกสำรวจพื้นที่ภูมิประเทศนี้ก็ปรากฏว่าเหล่าพืชพันธุ์นะครับได้โตเร็วและขยายตัวมากผิดปกติเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีมนุษย์อยู่ก็ตามและภูมิประเทศนี้นั้นก็ยังถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาส่วนทางพี่ชินทาโร่ของเรานะครับพี่แกนะครับก็ได้มาเล่นเกมแจ็คโพแดงซึ่งเป็นเกมนะครับที่ต้องทายสัญลักษณ์นะครับด้านหลังปลอกคอของแต่ละคนโดยที่วิธีการนะครับที่จะรู้สัญลักษณ์ของตัวเองได้จึงจะเป็นที่ต้องให้คนอื่นบอกนั่นเองแต่ว่าในบรรดาผู้เล่นนะครับก็จะมีตัวแจ็คโพแดงนั้นมาเล่นอยู่ด้วยวิธีการชนะก็คือการกำจัดแจ็คโพแดงในสถานการณ์นะครับที่เหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายนี้นั้นทางพี่ชินทาโร่นะครับก็ได้ใช้อุบายในการกำจัดแจ็คโพแดงมาได้ตัดภาพมาที่พวกของอาริสุนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอาริสุก็ยังเศร้าเกี่ยวกับเรื่องที่เทตตะนั้นตายจนไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำอะไรเลยทางอุซังหินะครับจึงได้ชวนอาริสุไปล่าสัตว์นั่นเองแต่ในขณะที่พวกเขาล่าสัตว์อยู่นะครับพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับทางคิงโพดัมที่ได้มาตามล่าพวกเขาอาริสุนะครับได้ทำการล่อคิงโพดัมให้ออกจากอุซังหิได้ซึ่งทำให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับพัดหลงกันนั่นเองอาริสุนะครับกำลังจะเสียท่ากับคิงโพดัมนะครับแต่ว่าก็ได้ถูกกลุ่มคนหนึ่งนะครับมาช่วยเอาไว้นั่นก็คือหัวหน้าอางูนิแล้วก็กิ๊กใหม่ของพี่แก่นั่นก็คือเด็กมัธยมปลายนามว่าอาคาเนะนั่นเองหัวหน้าอางูนินะครับต้องการที่จะยืมแรงอาริสุนะครับมาร่วมมือกันในการจัดการคิงโพดัมนั่นเองซึ่งพวกเขาก็เกือบที่จะทำสำเร็จด้วยนะครับแต่ว่าคิงโพดัมนั้นมีอาวุธเยอะเกินไปและก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งเหตุการณ์การต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ทำให้ทางอาริสุนั้นได้โดนแรงระเบิดนะครับตกลงไปในแม่น้ำส่วนทางอังูนีนั้นก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าอาริสุนะครับก็ยังไม่ตายกระแสน้ำนะครับได้พัดพาเขากลับเข้าเมืองอาริสุนะครับได้มาเล่นเกมควีนโพดัมนั่นเองซึ่งการมาเล่นเกมควีนโพดัมนี้นั้นเพราะอาริสุคิดว่าอุซังหิจะต้องมาเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนแล้วก็อุซังหิก็มาเล่นเกมนี้จริงด้วยครับมาเล่นเกมควีนโพดัมนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะควีนโพดัมมาได้แบบหือจัดเลยทีเดียว
ประจวบเหมาะกับทางพี่ชินทาโร่ของเรานะครับพี่ชินทาโร่นะครับได้มาดวลกับเกมคิงข้าวหลามตัดซึ่งคิงข้าวหลามตัดนั้นแท้จริงแล้วก็คือคุซูริวหมายเลข2ของบีชนั่นเองพี่จินทาโร่นะครับได้ใช้หลักจิตวิทยานะครับในการเอาชนะคุซูริวมาได้แบบแปลกๆเหมือนกันนะแล้วเรานะครับก็จะได้รู้อดีตของพี่ชินทาโร่นะซึ่งพี่แกนะครับเคยเป็นหมอที่รักษาเด็กนั่นเองแต่ว่าเด็กคนนึงนะครับที่พี่แกรักษานี่ได้ถูกลัดคิวในการบริจาคอวัยวะนั่นเองครับผมทำให้เด็กคนนั้นได้ตายและประจวบเหมาะกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับก็ได้เคลียร์ด่านต่างๆมากมายทำให้ตอนนี้นั้นเกมที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่คิงโพดำกับควีนโพแดงเท่านั้นทำให้ผู้คนนะครับได้มารวมตัวกันและนี่ก็จะเป็นด่านล่าสังหารนะครับในการต่อสู้กับคิงโพดำด้วยผู้เล่นหลายสิบคนนะครับได้รวมตัวกันที่จะต่อสู้กับคิงโพดำนั่นเองซึ่งก็ไม่สามารถเอาชนะคิงโพดำได้เลยนะจนกระทั่งเหลือผู้เล่นอยู่6คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทางอาริสุอุซังิอันคุยนะอาคาเนะแล้วก็อังุนินั่นเองครับผมส่วนพี่ชินทาโร่นะครับพี่แกได้ไปทำการตัดสินกับมิรากินะครับจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นั่นเองพวกเขาทั้ง6คนนะครับได้วางแผนที่จะจัดการคิงโพดำโดยการใช้ระเบิดนั่นเองครับผมแต่ว่าการที่จะใช้ระเบิดได้นั้นจะเป็นที่จะต้องมีแก๊สจำนวนมากอาริสุนะครับเลยทำการที่จะไปปล่อยแก๊สในร้านขายยาแล้วก็วางแผนให้ทั้ง5คนนั้นช่วยล่อคิงโพดำนั้นมาที่ร้านขายยาหน่อยแต่ว่าทั้ง5คนนะครับก็โดนคิงโพดำนั้นจัดการไปเลยอันนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวจนกระทั่งเกือบตายแต่ว่าอังูนี้นะครับก็สามารถพาคิงโพดำเข้ามาในร้านขายยาได้จนกระทั่งอาริสุนะครับได้ทำการจุดระเบิดทำให้ร้านขายยานั้นระเบิดแล้วก็สามารถเอาชนะคิงโพดำมาได้ในด่านสุดท้ายนะครับอาริสุได้พาอุซังินะครับที่กำลังบาดเจ็บเข้าไปเล่นด่านควีนโพแดงซึ่งคนที่คุมควีนโพแดงนะครับนั่นก็คือทางมิระผู้คุมเกมนั่นเองครับผมมิระได้บอกไปว่าด่านควีนโพแดงนี้จะเป็นที่จะต้องเล่นโคเก้ให้จบ3รอบไม่ว่าอาริสุจะแพ้หรือชนะขอเพียงให้เล่นครบ3รอบโดยที่ไม่ทำการถอนตัวไปก่อนก็ถือว่าเคลียร์เกมพอเล่นผ่านไป2รอบนะครับทางอาริสุก็เร่งรัดให้มิระนั้นรีบจบเกมโดยเร็วแต่ว่าทางมิระนะครับก็ได้ชวนทั้งหมดนั้นมาดื่มชานั่นเองซึ่งในระหว่างที่ดื่มชานะครับอาริสุก็ได้ถามมิระไปว่าโลกนี้มันโลกยังไงกันแน่มิระนะครับเลยได้ทำการปั่นประสาทอาริสุไปว่าแท้จริงแล้วอาริสุนั้นน่ะจำไม่ได้เลยเหรอซึ่งอาริสุก็เหมือนกับจะโดนมิระนะครับสะกดจิตไปนั่นเองโดยมิระนะครับได้สะกดจิตไปว่าอาริสุนั้นเป็นตัวการที่ทำให้เพื่อนทั้งสองของเขานั้นต้องตายทำให้อาริสุนั้นช็อกอยู่พักใหญ่ๆเลยครับจนกระทั่งอุซังหีนะครับได้ทำการกรีดแขนของตัวเองเพื่อที่จะเรียกอาริสุนั้นให้ฟื้นคืนสติขึ้นมาอาริสุนะครับสามารถฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ด้วยการกรีดแขนของอุซังหีนั่นเองทำให้มิระนั้นประทับใจเป็นอย่างมากพวกเขานะครับจึงได้เล่นเกมในรอบที่3ด้วยกันซึ่งรอบที่3นะครับก็จบลงด้วยชัยชนะของมิระแต่ว่าเงื่อนไขของเกมนี้ครับก็คือการเล่นให้จนจบนั่นเองซึ่งทางมิระนะครับก็ได้โดนเกมนั้นจัดการไปซึ่งพอเคลียร์ด่านเกมครบทุกด่านแล้วนะครับเกมนั้นจะมีตัวเลือกให้กับผู้เล่นอยู่2ทางเลือกนั่นก็คือยินยอมที่จะไปเป็นพลเมืองของประเทศนี้หรือว่าไม่ยินยอมซึ่งกลุ่มตัวเอกทั้งหมดนะครับตอบไม่ยินยอมนั่นเองแต่กลุ่มตัวประกอบนะครับก็มีบางคนที่ตอบยินยอมพอตอบไม่ยินยอมเสร็จปุ๊บครับพวกเขานั้นก็ได้กลับเข้าสู่โลกแห่งความจริงซึ่งโลกแห่งความจริงนะครับก็คือเป็นโลกที่พวกเขานั้นอาการโคม่านั่นเองเนื่องจากว่าได้มีอุกกาบาตนะครับพุ่งเข้าชนในเมืองที่พวกเขานั้นกำลังอยู่พอดีทำให้ทุกคนนั้นเกิดอาการโคม่าซึ่งโลกที่พวกอาริสุนะครับได้ไปทำการแข่งขันเกมนั่นเองก็คือโลกที่อยู่ในสถานะโคม่าอยู่ถ้าเกิดว่าแพ้เกมก็ตายจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาชนะเกมมาได้ก็รอดพ้นจากการโคม่าและฟื้นคืนสติขึ้นมาน้องชายของอาริสุนะครับได้ทำการบอกอาริสุไปว่าอาริสุนั้นน่ะหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว1นาทีก็เท่ากับว่าอาริสุนะครับได้อยู่โลกของเกมนั้นเป็นเวลาแค่1นาทีเท่านั้นในโลกแห่งความจริงซึ่งอาริสุนะครับก็ไม่สามารถจำผู้คนในเกมได้เลยนะมีแต่ให้ความรู้สึกคุ้นๆนั่นเองอาริสุนะครับไม่สามารถจำอุซังินางเอกของเรื่องได้แต่เขานั้นก็รู้สึกว่าเธอนั้นคุ้นๆเหมือนกันตอนจบนะครับอาริสุก็ได้เข้าไปจีบอุซังิในโลกแห่งความจริงนั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้